ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดก้าวหน้าทอล์กย้ำจุดยืนลงท้องถิ่นทีมสื่อคณะก้าวหน้ารายงานว่าเมื่อวันที่9ตุลาคม2563ที่ผ่านมาแกนนำคณะก้าวหน้านำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าร่วมจัดรายการ Facebook Live ประจำสัปดาห์ก้าวหน้าทอล์กโดยมีการพูดถึงในประเด็นว่าด้วยการเปิดตัวผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ของคณะก้าวหน้าในช่วงเริ่มต้นรายการเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงในช่วงเดือนธันวาคม2563นี้โดยนายธนาธรระบุว่าหลังการแถลงข่าวช่วงเช้าเราได้มีการสัมมนาผู้สมัครทั้ง32ทีมในช่วงบ่ายตนได้บอกกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าอยากร่ำรวยอย่ามาทำงานตรงนี้เป็นนายกอบจ.มีเงินเดือน 60,000 กว่าบาทเป็นสมาชิกสภาอบจ.มีเงินเดือน 30,000 กว่าบาทเจอภาษีสังคมไปก็เกือบหมดแล้วถ้าอยากรวยก็อย่ามาสมัครเป็นผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าขอให้ไปทำธุรกิจหรือลงสมัครกับที่อื่นแต่ถ้าเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพสามารถทำให้ประเทศดีได้แม้ไม่ใช่คนนามสกุลใหญ่โตแต่อยากทำให้ประเทศดีขึ้นมาถูกที่แล้วและเราเชื่อว่าคณะก้าวหน้าจะสามารถสร้างการเมืองท้องถิ่นที่ดีที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นายธนาธรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ